สบายดี FC แฟนครับครับมื้อนี้โตโต้สนยามอยู่ที่บ้านลุงพลครับวันนี้อยู่ที่นะครับปู่ยศสุวรรณนาคาแล้วก็แม่ตะเคียนโสระพีนะครับวันนี้พลังศรัทธายังหลั่งไหลมานะครับไม่ขาดสายนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับเนี่ยครับมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ตลาดน้อยลุงพลนะครับยังคงประชาชนพี่น้องก็ยังคงเดินทางมาเรื่อยๆเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับโชคไพ่มานมั่นพี่น้องเอ้ยนะครับยังเป็นบรรยากาศของพี่น้องนะครับที่เดินทางมานะครับเพื่อที่จะแสวงบุญหรือว่าเรียกว่ามาเสี่ยงโชคนะครับกับแม่ตะเคียนโสระพีแล้วก็พ่อปู่ยศสุวรรณนาคานะครับที่บ้านกกอกแห่งนี้นะครับพี่น้องนะครับประพามาเบิ่งนะครับทั้งลูบทั้งขูดกันนะครับได้ตัวใดครับได้ตัวเลือกครับพี่น้องครับลูกทั้งขูดกันครับเข้าไปครับไปเลยได้ตัวไหนก็คือโชคไพ่หมานมันนะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้ครับถือว่าบ้านแทบแตกเลยนะครับวันนี้คนมาเยอะนะครับนอกจากนั้นก็ครับแผงลอตเตอรี่ก็ขายดีนะครับเนี่ยก็จะเกลี้ยงแผงแล้วนะครับที่เกลี้ยงแผงเลยพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้ไปแล้วบันครับจะเกลี้ยงแผงละแผงนี้ก็มีแผงนี้ก็ยังหลายพี่น้องมักตัวใดก็จัดไปเลยครับโอ้ขายดีเนาะครับวันนี้ครับครับขายดีขายดีพอได้ขายเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะพาเดินชมตลาดน้อยลุงพลนะครับแล้วก็สอบถาม FC ครับว่าเดินทางกันมาจากที่ไหนบ้างเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่ามาเที่ยวนะครับมาชมนี่แหละเนาะก็คือบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะครับที่บริเวณบ้านลุงพลนะครับชัยพลวิภาที่บ้านกกอกนะครับมาจากไซน์เนาะครับพี่เมียยโสธรบ่ครับช่องโตโต้สโนแยมน้องใหม่น้องใหม่เพิ่งหัดทำสโนแยมที่ไหนน้องโอ้ยครับขอบคุณครับเพิ่งหัดทำครับเพิ่งหัดทำลองถ่ายเจ๊ดูครับเพิ่งหัดทำโตโต้สโนแยมมาเนี่ยครับครับนี่ขอบคุณครับ FC มาจากทางยโสธรกับมี่ครับพาผ่าข้ามงามแท้ครับผ่าข้ามงามแท้มาเจอผ่าข้ามผ่าข้ามที่ตลาดน้อยลุงพลอันนี้ผืนเล่าอะไรครับพี่450 450ก็ได้ผ้าข้ามงามๆแล้วเนาะงามเลยค่ะงามๆๆๆผ้ากันนิ่มเลยค่ะนิ่มเนาะโซยเกินราคาเนาะเออไร้โซดโซยเกินราคาอีหลีอันนี้ก็จะพี่น้องทั้งหมดเฮ้ยเขาวงพี่น้องมาจากเขาวงบ่มื้อนี้น่ะอ๋อมาแต่มูกไม่แวะมาสิมาแต่เขาวงเขาวงดงอู่ข้าวสาวอุทัยงามน้ำตกพิ้วที่เขาเรืองรอยมากมายพระผงอุดมวัฒนธรรมมาพูดนะพูดนะเอาไม่ทันจะได้ไงมาแต่เขาวงFC มันจะเขาวงเนาะครับนะครับนี่ก็พามาดูบรรยากาศนะครับพามาเบิ่งบรรยากาศเขาวงมาซื้อผ้าข้ามมันพันโคเนี่ยคุยมีหลายแบบไงมีหลายแบบนะคะเป็นผ้าข้ามแล้วก็มีเสื้อผ้าข้ามด้วยนะคะพี่เสื้อผ้าข้ามต่อซับเพิงซับเพิงซับอีหลีค่ะอันนี้กันหนูกับเสื้อผ้าข้ามผ้าข้ามคือเดี๋ยวเนาะค่ะซับอีลีนี่อยู่มุกดาหารนี่บ่ครับนี่จ้า
ขามาแต่ข้ามสกุลค่ะอ๋อมาจากข้ามสกุลตัวละ200ค่ะอันนี้ก็200 200ชื่อค่ะชื่อออนไลน์ร้านเผลอครับสั่งได้อยู่สั่งได้ค่ะร้านเผลอร้านของแม่น้องพีนะคะร้านแม่น้องพีค่ะบอกเนาะ0638523217ค่ะครับมาได้เด้อค่ะเด้อครับจ้าโอ้ผ้างามมาเลยผ้างามเสื้อก็งามครับสิ้นน่ะถืนเท่าเลยครับสิ้นนี่น่ะ800จ้า800สิ้นข้ามแท้จ้าผ้าข้ามแท้วันนี้ไม่ตกผ้ามัดมีย้อมคามผ้ามันมีย้อมคามใช่มัดเป็นมีดเลยจะมาย้อมน้ำคามโอ้ผ้าน้ำคามผ้าข้ามแท้ผ้าข้ามมาแต่ชิเลยครับอันนี้นะคะครับนี่ค่ะนครพนมงามค่ะมัดเป็นมีดกว่าจะพวกหรือจะมาจักมือมาก็งามผ้าสิ้นพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาใช้หน่อยเนาะอาหารอร่อยถูกปากแม่ยามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้โตโต้สโนแย้มครับโอ้ยอย่ากวนเฮาเบิ่งเด้อโตโต้สโนแย้มเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดติดตามโตโต้สโนแย้มเด้อค่ะเด้อโตโต้สโนแย้มครับค่ะสองน้องใหม่อุดหนุนสินค้าบางกะโกะในเด้อค่ะเด้องามมาลีเนาะเท่ๆค่ะงามอุดหนุนตลาดน้อยลุงพลเด้อค่ะเด้อเนาะจ้าแม่นความนะที่เธอลุงพลเลยครับนี่นะเอาไปเพื่อกลุ่มราคาผืนละ800พี่น้องเลยเก็บไปใบโชว์โชว์พี่รถบ่เพิ่นถามมีรถบ่รถชุดละได้พี่นี่น่ะปกติละ500โอ้มีได้40นะค่อยก็มาซ้ำนั้นบ่จึงๆค่อยไปเอาอากาศอํานวยบ่ขี่รถไปเนาะมีเด้อคือเด้ออากาศอํานวยทําเตาเพิ่นบ่ทําเตาเนาะเจ้าบ่ควรเว้าอากาศก็เว้าภาษาอากาศก็ได้บัดอากาศเว้าได้หลายภาษาครับคนสมแจ๋อยู่หลายบ้านแต่ว่าค่อยก็ไม่ได้ทําหลายๆได้ค่าข้ามงามไปเลยเนาะคือละ40 50บาทราคาน้ำมันไปก็น้อยค่าข้ามงามตาอีหลีได้เบิ่งพี่น้องสัมผัสไปจับตรงแม่นนิ่มเนาะต่อน้อยนิ่มเท้านี่นะว้าวเขาวงกันได้บัดนี้เนาะโอ้ยต่อต่อต่อคักระเบิดคักระเบิดนี่สกุลสกุลระเบิดฮะสกุลก็ระเบิดค่ะก็นี่เครื่องสกุลเครื่องมุกเครื่องเขาวงเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับร้านผ้าข้ามงามงามครับก็ในลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งเนาะลูกครึ่งสกลมุกดาหารค่ะแต่อยู่ติดกับสกลเลยค่ะคือเขาวงคือเดียวเนาะคือเดียวนี่แหละครับพี่น้องครับกับบรรยากาศหน้าเหินลุงพลว่าภาษาพุทธไทยได้บ้านนี้เนาะบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลนะครับบ้านของพ่อค่ะโอ้น่ะรถขนของไปจัดงานอีเวนต์ซิเลยเนาะต่อไปจัดที่งานอีเวนต์บ่ครับย้ายจ้าย้ายบ่ครับโอ้นึกว่าจัดงานอีเวนต์แต่สิเลยนี่แหละครับบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศบ้างก็แบบนี้แหละค่ะมื้อนี้นะอากาศเย็นได้จักหน่อยพอดีย่างพอดีโลชุ่มสินค้าค่ะมื้อนี้นะเย็นๆฝนก็สิปล่อยๆจักหน่อยค่ะครับได้หลายอย่างเลยค่ะได้ผ้าข้ามได้พี่นี่ไล่ข้างในก็สวยนี่ลายน้อยหรืออยู่นุ่มหมดเลยก็ถ่ายพญานาคบ่อนี่นี่มีแอนลายนกยูงโอ้แล้วนกยูงบ่อนี่ค่ะลายนกยูงอันนี้น่ะลายกวางก็มีนะพี่นะมีหลายลายค่ะมาจากสกลเนาะครับมาจากอากาศเนาะมาจากอากาศค่ะมาจากอากาศทำนวยนะคะมาจากนครถ้ำเต่าคุณบ่ครับค่ะบ้านถ้ำเต่าถ้ำเต่าพี่ยี่ซุ่มคุณบ่ครับจ้าถ้ำเต่ากับโซนติดกระนาดนี่แหละค่ะสวยอันนี้ลายนกยูงนะคะร้านสวยสวยสวยลายนกยูงติดกับหน้าทมนะครับใช่เพราะแถวนาทมก็มาขายให้ท่านเต่าเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ค่อยลูกศิษย์ค่อยทอดพระคุ้มโอ้บอกครับบางเจ้านะเป็นลูกศิษย์ค่อยที่ค่อยไปรับมาขายนี่อย่างพระถุงนี่ก็เป็นเพื่อนตำบลนางัวที่เขาทอนี่ผ้าคามจุดๆเห็นไหมที่หัวมันไม่เท่ากันนี่ครับเขาต้องดึงลายมีให้เท่ากันเห็นไหมโอ้เนี่ยตรงที่มันไม่ละเอียดคือเราทอมือครับคือดึงเวลาทอปั๊บนี่ต้องไอ้นี้ต้องให้ลายมันเท่ากันครับก็เลยต้องดึงขึ้นมาเห็นไหมให้ลายมันเท่ากันสวย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 แม่อันนี้ก็เหมือนกันมัดแต่ละข้อมีแต่ละข้อเนี่ยจะยากมากเลยมัดเป็นมีก่อนค่อยไปจุ่มคามอันนี้จุ่มจืดจุ่มรอบเดียวจะเป็นคามจืดอ๋อครับจุ่มสองรอบจะเป็นแบบนี้ครับจุ่มสามรอบก็จะเข้มจัดเข้าไปอีกเข้มแบบนี้เนาะแน่แน่เขาเรียกว่าจุ่มจืดจุ่ม2บาทจุ่ม3บาทเขาเรียกเป็นบาทครับที่แรกก็ไม่เข้าใจหรอกพอได้เพื่อนแล้วก็เข้าใจเลยเนี่ยจุ่มจืดกับจุ่มไม่จืดสวยเนาะปลาขามเนาะมันมีเสน่ห์ตัวนี้ผสมผ้าฝ้ายนะอ๋อครับแต่นี่เป็นฝ้ายสีกวางจับดูดิลื่นๆน่ะเห็นไหม
แต่ตอนนี้สักสะถ้าฝ้ายเส้นเล็กอันนี้ฝ้ายสีกว่างอย่างนี้เนื้อมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผสมฝ้ายเส้นเล็กจับดีดีเอ๊สีกว่างผสมฝ้ายเส้นเล็กแต่ตอนนี้สีกว่างกับสีกว่างมันจะเป็นแบบนี้เนื้อผ้าบางคนอยากได้ผ้าฝ้ายก็ต้องเป็นตัวนี้สักสะผ้าฝ้ายหน่อยเนาะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะเห็นไหมคุณดูดิกี่เส้นในนี้โอ้อันนี้ผ้าอะไรครับเนี่ยมันเป็นผ้าโรงงานคล้ายๆไอ้คอเสื้อนะอ๋อคล้ายๆผ้าคอเสื้อมันจะเป็นจุกแบบนี้นี่นี่นี่เป็นไม่ได้เส้นเดียวนะดูดีๆย้อมครามหรือย้อมอุตสาหกรรมเนาะนี่เนาะอันนี้เคมีเคมีเนาะนี่แหละเคมีดูดูมีกี่เส้นในหนึ่งอะเนี่ยก็หกเจ็ดแปดครับแต่อันนี้แค่สองเส้นเห็นไหมครับฝ้ายสีกว้าง2เส้นแต่ตัวนี้เป็น6ครับความละเอียดความเนี๊ยบมันเห็นมั้ยเส้นต่อเส้นเลยครับเนี่ยเส้นต่อเส้นเลยเนี่ยทอ2เส้นแต่จะมีบางงานน่ะที่เป็นคู่กันน่ะครับเขาจะทอแต่ตัวนี้จะใส่6เส้นเห็นมั้ยถามว่าพื้นเท่าไหร่พื้นเท่าไหร่ครับนี่ไม่รู้นะแต่ที่บ้านน่ะพื้นเท่าไหร่นี่เออก็ราคาที่ขายนั่นแหละเราไม่รู้เราไม่ได้เอารุ่นนี้ตัวไหนรุ่นนี้รุ่นหยาบตัวนี้น่ะตัวนี้น่ะรุ่นหยาบนี่น่ะมันก็ถูกกว่าค่ะถูกดิเพราะมันเคมีแล้วก็ไอ้6เส้นเป็นเส้นหนึ่งอันนี้2เส้นอันนี้6เส้นไงครับเนี่ยเนี่ยคือความละเอียดบางคนว่าทำไมร้านนั้นถูกจังดูดีๆเนื้อมันที่เนื้อฝ้ายด้วยอันนี้อันนี้เกรดตัวไหนฝ้ายแท้ตัวไหนฝ้ายแท้นี่ไงฝ้ายแท้เลยบอกฝ้ายสีกวางอย่างดีตัวนี้ฝ้ายแท้ย้อมครามย้อมครามธรรมชาติตัวไหนตัวนี้อ๋อแต่เป็นฝ้ายสีกวางอย่างดีตัวนี้ฝ้ายเส้นเล็กตัวไหนมีฝ้ายเข็นมือไหมครับไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเนาะฝ้ายเข็นมือแพงเนาะ400ถามว่ามันทำยากแต่คนบอกโอ้แพงจังจะคิดไม่เหมือนกันตัวนี้เข็นมือจริงๆครับมันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นตรงปัตตะเป็ดน่ะครับมีที่ได้แต่อันนี้เนี่ยเนี่ยนะไม่ประดิษฐ์ดูเส้นมันดิเห็นไหมเส้นเล็กๆเนี่ยอันนี้คือเกรดเอเนี่ยเส้นมันจะเล็กแบบนี้มันจะแตกต่างบางคนก็บอกว่าตัวนั้นถูกตัวนี้แพงมันอยู่ที่คุณภาพ อันนี้เกรดเอครับเนาะอันนี้เกรดเอครับอันนี้มันไม่มันไม่ดีครับใส่ไปมันก็เป็นสักสากเส้นใหญ่ไม่สวยแต่อันนี้ละเอียดยิบเนี่ยจะเป็นฝ้ายสีกวงเหมือนกันตัวนี้จะละเอียดเนี่ยก็เหมือนกันเป็นผ้าฝ้ายอย่างดีตัวนี้ฝ้ายอย่างดีอันนี้ฝ้ายสีกวงอันนี้พื้นเท่าไหร่ครับตาซื้อ800ร้อยเขาจะขายเป็นเม็ดไงเม็ดละ400คืนนึงก็800ถ้าผ้าถุงนี่ถ้าใส่ธรรมดาเนี่ยประมาณ2เมตรป่ะครับพอ2เมตรถ้าเป็นที่กี่จะเป็น2เมตรแต่ถ้าที่อื่นบางคนเขาขายเป็นหลานะหลานึง90เซนไม่ถึง2เมตรอ๋อครับแต่ที่กี่เขาจะเป๊ะเลยคนอ้วนคนผอมก็ได้ครับเอาโอเคขอบคุณครับ